เริ่มวงสวงซีรีส์ค่ะยังไงครับวันนี้มันยอมเปิดเลยก็ดีครับก็ไม่คิดว่าน้องๆจะมากันอบอุ่นนะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นเหมือนที่คิดนะครับอบอุ่นอบอุ่นมากเลยสั้นจังซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โดก็จริงๆมันถ้าพูดจริงๆ Love and I นะครับมันจะเป็นซีรีส์ที่พูดถึงชีวิตของคนกลุ่มนึงแหละครับนะครับที่พยายามค้นหาความรักแล้วก็ติดตามความรักนะครับแต่ความรักมันไม่ได้อยู่เฉยๆให้ใครจับต้องง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามที่จะรู้จักมันแล้วก็เรียนรู้มันนะครับแล้วก็เติบโตไปกับความรักคอนเซ็ปต์มันจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่โดมใช่มั้ยครับอืมใช่ครับยังไงครับตื่นเต้นมั้ยครับคือมันเป็นศาสตร์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอยากลองทำนะครับเพราะว่าเราจริงๆเราทำส่วนใหญ่เราก็ทำชีวิตของคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นคนทั่วไปอีกรูปแบบนึงนะครับก็เลยอยากจะเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงครับเพื่อเข้าใจบางอย่างธรรมชาติของคนในสังคมแล้วก็รวมถึงธรรมชาติของกลุ่มน้องๆที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับก็ต้องทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับด้วยตลาดซีรีส์วันค่อนข้างจะเยอะพี่โดค่อนข้างกดดันไหมครับกับการแบบทำเรื่องนี้ขึ้นมาไม่กดดันหรอกครับเพราะว่าโชคดีที่ได้ทีมที่โอเคนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจโดยเฉพาะน้องนิวนะครับก็ตั้งใจมากที่จะทำงานชิ้นนี้ออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำงานชิ้นนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่จะได้พบเห็นนะครับแล้วก็ได้รับชมกันด้านพี่นิวบ้างครับพี่นิวตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้เห็นว่าเป็นคนเขียนเรื่องให้ตัวเองเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรื่องที่เขียนมาเนี่ยมันเป็นพล็อตสำหรับทีเซอร์ของแฟนมีตเนาะมันเป็นอินโทรของทีเซอร์แฟนมีตหนึ่งนะฮะแต่มันก็จะมีการพัฒนาบทนะฮะโดยทีมบทของพี่โด่งเอามาจับมือร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนามาเป็นบทซีรีส์ครับผมแรงบันดาลใจหลักๆอะไรนะครับทำไมต้องเป็นโอมฟุกใช่ไหมครับคือแน่นอนครับผมด้วยความที่ทั้งสองก็เป็นน้องชายของผมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าเรื่องนี้มันมาจากพล็อตของทีเซอร์แฟนมีตใช่ไหมครับพอมันถูกพัฒนาเป็นบทจะมาทำซีรีส์ปุ๊บนั่นแน่นอนครับผมมันก็ต้องมาจากคู่โอมฟุกก่อนแต่ในที่นี้ทั้งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่โอมฟุกอย่างเดียวนะครับผมยังมีสีสันของความรักหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์จากหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะก็มารอลุ้นกันในซีรีส์ว่ามันจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนบ้างเรื่องความรักของเรื่องนี้มันจะแตกต่างกับแบบซีรีส์วายเรื่องอื่นยังไงบ้างถามว่าแตกต่างไหมจริงๆแล้วผมก็อาจจะพูดยากนะเพราะเนื่องจากว่าซีรีส์วายมันเยอะมากแล้วผมเราอาจจะไม่ได้ไปดูตามทุกเรื่องอะไรเงี้ยผมถามว่าในมุมเราอ่ะเราขอนำเสนอในมุมที่เราได้ปรึกษากับทีมบทนะครับว่าเราจะเสนอมุมมองไหนที่ยังไม่ได้มีนะครับผมการความรักที่มันจริงๆแล้วพี่โด่งไปบอกไว้ว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากอะไรเงี้ยครับถามว่าจะต่างไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เคลมนะว่าจะต่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองไปดูในเรื่องนะครับในฐานะนักแสดงบ้างค่ะโอมกับโอมครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในครั้งนี้กับการร่วมงานอีกครั้งก็ครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ยาวอีกเรื่องนึงครับที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงครับก็ต้องเวิร์กกันค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์ต้องเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้มาแบบว่าพบปะเพื่อนใหม่ครับผมที่แบบว่าอุ้ยคือสนุกครับคือแก๊งเนี้ยคือแก๊งLove and Nineคือแบบว่าทำงานแบบครอบครัวอะไรครับผมได้ครับอันนี้ได้ถ่ายทำกันไปแล้วถ่ายทำกันไปแล้วครับยังไงบ้างครับแต่เคมีมันโอเคไหมหรืออะไรคือก็อาจจะมีแบบถ่ายทำแค่บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเงี้ยครับก็รวมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับกำลังเริ่มเขาเรียกว่าไงนะเปิดไปเพื่อที่จะแบบว่าแบบลองเชิงคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวดูก่อนแล้วหลังจากวันนี้วงสรวงเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับจะมีการลุยหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นเขากันละเราจะไปถ่ายต่างจังหวัดขึ้นภูเขาเข้าป่ากันละครับผมในสัปดาห์หน้าครับผมมาคราวนี้บทบาทมันโตขึ้นไหมครับโอมกับผมถามว่าโตขึ้นไหมก็อาจจะไม่ได้โตขึ้นมากครับแต่ด้วยทางการตัวละครแล้วเนี่ยก็จะมีความลึกของตัวละครมากขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะด้วยบทที่พี่โด่งเขียนมาทางพี่นิวจัดมาให้ก็จะทำให้เหมือนว่ามีมิติตัวละครได้มากขึ้นครับน้องคนนี้ยังไงว่าคาแรคเตอร์เราในเรื่องนี้ก็ได้รับตัวละครชุนครับก็ตัวละครชุนก็เป็นเพื่อนสนิทพี่ของซันครับใช่ครับผมก็เป็นเพื่อนซีกันครับ
ื่อนซีคอยซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็มีคอยเป็นปรึกษากันอะไรใช่ครับคอยช่วยเหลือกันครับก็ไปรอดูในซีรีส์เนาะผมไม่รู้เป็นไงบ้างคะผมใหม่ลุกใหม่คือจริงๆก็คุยกับทางพี่นิวเลยครับว่าคือเราไว้ผมยาวมาค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้คนไม่ติดภาพจำเราเก่าๆอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจตัดผมเพื่อที่จะมาถ่ายเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องนี้นี่ต้องขอบคุณแบบว่าทั้งฟุ๊กแล้วก็ทั้งพี่โด่งเนาะแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเฮ้ยเราอยากฉีกลุคของฟุ๊กเนี่ยเป็นแบบในแบบที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษากันทั้งแบบพี่โด่งว่าแบบพี่โด่งอยากได้แบบไหนยังไงก็โอ้โหก็ตัดสินใจนานเหมือนกันก็จะคุยกับน้องนะเพราะว่าแบบโอ้จากคนที่ผมยาวต้องมาตัดเป็นผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซื้อใจกันมากเลยทั้งคุณโน้ตทั้งฟุ๊กแบบว่าลุยทำมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดกันเลยเพิ่งตัดไปสดๆร้อนๆเลยครับยังไงใหม่บ้างครับสาวสวยคนเดียวในนี้ยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ค่ะก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยค่ะที่ใหม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่เคยเล่นซีรีส์วายสักครั้งเลยด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณทั้งพี่หลงก็พี่หนูมากเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสใหม่ได้มาเล่นเรื่องนี้ค่ะตื่นเต้นไหมคะอยู่ท่ามกลางแบบว่าผู้ชายหล่อๆเยอะมากไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ที่แบบได้มาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าบางคนก็ยังไม่เคยเจอเลยหรือว่าบางคนก็เคยคุ้นหน้ากันมาบ้างด้วยแล้วต้องไปเวิร์กช็อปหรือไปดูอะไรซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปเวิร์กช็อปหรือต้องไปดูซีรีส์วายใช่ไหมมีไปเวิร์กช็อปมาบ้างแล้วก็ส่วนซีรีส์วายไปดูอยู่แล้วคือเป็นไปเปิดทางในการแบบว่าเล่นเป็นสาวซีรีส์วายเลยใช่ไหมครับคือจริงๆคาแรคเตอร์ของใบบัวต้องบอกว่าไม่เหมือนเรื่องอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องที่โด่งแล้วก็ที่หนึ่งคือแบบเวิร์กกันอย่างหนักมากๆค่ะก็คือคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์ของเรามันไม่เหมือนเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆไม่ต้องดูตัวอย่างจากเรื่องอื่นก็ได้แล้วให้รู้สึกว่าใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้กลายเป็นตัวชงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะน้องบ้านค่ะครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับคาแรคเตอร์เราก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นพี่ชายของคิมฮันครับเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนขึ้นจากเรื่องที่เคยผ่านมามันก็มีความรักผ่านลานอีกรูปแบบนึงเมื่อก่อนอาจจะรักแค่คนเดียวอาจจะรักเพื่อนรักพี่รักครอบครัวมากขึ้นพลังใหม่เติมพลังมันซับซ้อนยังไงต้องไปดูในซีรีส์เนาะซับซ้อนขึ้นขอบคุณครับผมสวัสดีครับพีเตอร์แพนพีเตอร์แพนยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นมีชื่อว่าพายุครับตัวละครก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ติดตามเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นเพื่อนที่โตมาในบ้านตระกูลวรรณกูลก็คือเป็นบ้านของตัวโน่เนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวคิมเฮ้ยใช่ถูกแล้ว ตัวคิมแล้วก็ตัวเรนใช่ฮะแล้วก็แต่ว่าด้วยที่ว่าพ่อเราอ่ะเป็นบัตเลอร์ในบ้านหลังนั้นแล้วเราก็โตมาในฐานะความที่เราเป็นลูกของบัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องหน้าที่แล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์ในการที่เราจะทำหน้าที่ของเราแต่ว่าคือด้วยตัวละครของเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจแล้วก็แคร์ค่อนข้างแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูกันว่าเรียกว่าชีวิตหน้าที่ของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเนี่ยจะเดินดำเนินไปยังไงในเรื่องนี้สองหนุ่มครับผมในงานเรื่องนี้แบบนักแสดงเยอะมากโอ้โหแบบพี่เลยก็เล่นมากแล้วก็ใส่แคสติ้งเลยคือพี่นิวต้องบอกว่าทีมงานทำงานกันอย่างหนักจริงครับเพราะว่าช่วงที่เราแคสกันก็คือจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าด้วยภาวะโควิดก็เลยทำให้เราแบบเปิดช้านิดนึงแต่ว่าในส่วนของคาแรคเตอร์ผมแล้วก็เป็นชายครับเป็นลูกเรือที่รักพันดาบครับแล้วก็ก็ผมรับบทเป็นเพชรครับดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยผมรับบทเป็นแฟนครับนักกีฬาฟันดาบกับชายแล้วก็อยู่ในมหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันด้วยครับผมโอเคพี่โดครับผมพี่โดมีเห็นว่ามีซีรีส์ต่อคิวแบบถ่ายเยอะแยะมากมาย5-6เรื่องเป็นไงบ้างโอ้ไม่ถึงกับ5-6เรื่องหรอครับก็ถ่ายทำละครครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็เราก็แบ่งเวลามาถ่ายครับผมก็สนุกดีครับแต่อย่างที่พี่นิวบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขากันทั้งอาทิตย์ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าสนุกครับน่าสนุกดีครับผมจะ
ได้เห็นได้ชมกันเมื่อไหร่คะยังไงคะพี่นิวเชิญเลยครับครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมตั้งใจเอาไว้กับทาง AAS Play นะครับผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ AAS Play Original ใช่ไหมฮะเราตั้งใจจะออนให้ทันภายในกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเราก็พยายามจะเดินหน้าถ่ายทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันด้วยดีเลย์จากการล็อกดาวน์มาหลายเดือนแต่ถ้าสมมุติไม่ทันมันอาจจะดีเลย์ไป 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าประมาณต้นปีหน้าแน่นอนครับผมไม่เกินกลางปีแน่นอนครับช่วยการันตีความจริงความจริงความทุกสิ่งทุกอย่างกับแฟนๆเลยครับพี่นิวครับครับผมช่วยการันตีคือเรื่องนี้นะครับผมนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะครับผมเรื่องของความโรแมนติกแล้วนะมันก็จะมีความเป็นดราม่าแอคชั่นผสมนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะมีในเรื่องของนักดนตรีนักกีฬานะครับผมมาร่วมสร้างสีสันและอรรถรสนะครับจะเป็นซีรีส์วายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้เป็นซีรีส์ที่ครบรสนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีเด่นไปกว่าใครแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับฝากทุกคนติดตามดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของที่ติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆทั่วไปที่อยากจะลองมาเปิดใจรับชมกับซีรีส์วายในรูปแบบใหม่ซึ่งได้พี่โด่งองอาจมากำกับในเรื่องนี้นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับ AMP นะครับครับต้องการครับฝากช่องทางนะครับผมการติดตามนะครับโดยสามารถติดตามรับชมได้ทาง AS Play นะครับผมเป็นคอนเทนต์ AS Original ส่วนว่าจะมีช่องทางคู่ขนานช่องทางไหนเดี๋ยวรอทาง AS Play เป็นคนแจ้งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ